สวัสดีครับใครที่มีปัญหาเรื่องการเก็บเหรียญนะครับโดยเฉพาะในรถยนต์นะครับบางทีเราได้เหรียญมาเหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทมาอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีที่เก็บผมก็เคยเป็นอย่างนั้นนะครับเอาไปใส่กระเป๋าสตางค์ก็หยิบใช้ไม่สะดวกก็เลยสั่งอันนี้มาอันนี้มันจะเป็นที่เก็บเหรียญได้ทั้งเหรียญ10เหรียญ5บาทเหรียญ2บาทเหรียญบาทเหรียญสตางค์ก็ได้นะมันมีแบบ4ช่องแล้วก็แบบ3ช่องนะครับด้านหลังนี่จะเป็นตัวเสียบบัตรเครดิตนะครับถ้าหากว่าใครเอาไว้ในรถเนี่ยก็จะเสียบบัตรเครดิตได้นะครับตรงนี้จะเป็นเทปกาว2หน้านะครับเอาไปติดคอนโซลอะไรได้แต่ถ้า อยากจะถือไว้ก็ไม่จำเป็นต้องแกะนะครับนี่นะอันนี้เป็นช่องใส่เหรียญอันใหญ่สุดเนี่ยจะใส่เหรียญ10นะครับได้ประมาณ10เหรียญหรือว่า100บาทนะครับเหรียญ10นะครับซึ่งใส่เหรียญ10เนี่ยก็สามารถใส่เหรียญ5ได้นะฮะอันนี้ช่องใส่เหรียญ5นะครับก็ได้ประมาณสัก12เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ60บาทนะใส่เวลาเราใส่เราก็จะกดลงไปอย่างเงี้ยครับกดลงแล้วก็เอาเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับถ้าใส่ไม่ได้แล้วเขาจะตันเองส่วนเหรียญ2บาทเนี่ยใส่กับเหรียญ5ได้นะครับแต่ถ้าเหรียญบาทเนี่ยมันจะใส่เหรียญ2บาทไม่ได้ละแต่สามารถใส่เหรียญสลึงได้นะครับเหรียญเล็กๆก็ใส่ได้นะนี่นะครับครับเวลาใส่ก็เหมือนกันนะครับก็ใส่แล้วก็กดลงอย่างเงี้ยนะที่จริงมันก็ใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายนะถ้ามันเต็มแล้วมันจะกดไม่เข้านะครับอันนี้คือเต็มแล้วเนี่ยนะครับเหรียญบาทนี่ก็ประมาณ16-17บาทประมาณนั้นรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยนะถ้าใส่ตามช่องของมันนะก็ได้ประมาณสักเกือบ200นะครับนี่นะอันนี้ไม่มีเหรียญ10ให้ดูนะแต่ว่ามันก็จะประมาณนี้แหละนะใช้สะดวกมากหลังจากซื้อมาใช้แล้วมันแบบเห็นมั้ยครับสะดวกมากเลยนะฮะคือสปริงเขาจะเด้งออกมาเองนะครับเนี่ยนะครับใช้สะดวกมากใครสนใจอยู่ในลิงก์นะครับหรือว่าในตะกร้านะครับนี่